ันนี้ต้องบอกว่าเป็นเกียรติมากนะฮะที่ได้มาเยี่ยมชมโรงรถของเบิ้มอเมริกันต้องบอกว่าจริงๆแล้วเบิ้มทำรถออกมาหลายคันนะเบิ้มถูกไหมเยอะๆแล้วก็บอกว่าจริงๆคันที่โด่งดังมีที่เสียงที่สุดก็คือคันที่ขับเข้ามาเมื่อกี้นี่แหละใช่ๆดัสสัน620กระบะดัสสันช้างเหยียบยืดหลังคาขึ้นมาเป็นแบบแนวแบบรถแบบการ์ตูนอาราเล่ใช่ๆครับ